รู้สึกไม่ค่อยโอเคอะค่ะเพราะว่าดาราเขาก็บอกไปแล้วว่าเออรูปนี้ห้ามฝากร้านนะก็ยังมีคนมาฝากอยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนไปก้าวก่ายส่วนตัวเขามากเกินไปมีรำคาญบ้างนะคะแต่ว่าถ้าสิ่งไหนที่เป็นเรื่องที่เราอาจจะสนใจอย่างนี้เราก็จะกดเข้าไปดูเวลาเจอข้อความฝากร้านใน IG ของคนดังเคยสงสัยไหมครับว่าการฝากร้านแบบนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและหากเราเป็นเจ้าของสินค้าจะโพสต์ฝากร้านแบบนั้นได้มากน้อยแค่ไหนไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกันครับการที่จะเข้าไปฝากร้านค่ะต้องดูบรรยากาศด้วยว่าดาราศิลปินคนนั้นเจ้าของ IG คนนั้นเนี่ยยินดีไหมและเราเข้าไปฝากร้านเนี่ยเราจะฝากขนาดไหนกำลังดีอย่างตัวเองเนี่ยเคยเจอค่ะเข้าไปใน IG ของดาราดังคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าแม่ค้าคนนี้โพสต์นะคะเข้ามาฝากร้านระรัวเลยค่ะถี่มากแทนที่จะเป็นข้อดีในการจะขยายนะคะกลุ่มลูกค้าเนี่ยให้เข้าไปในกลุ่มเดียวกันกับของเจ้าของ IG คุณกำลังสร้างความรำคาญใจนะคะแล้วจะทำให้ภาพลักษณ์ค่ะของนะคะสินค้าของคุณนะคะเสียไปได้ตอนนี้ค่ะพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะพ.ศ.2560ค่ะฉบับที่2เนี่ยได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเจ้าของ IG นะคะเจ้าของ Instagram เนี่ยไม่ได้นะคะสะดวกใจไม่ได้อนุญาตให้ฝากร้านแต่คุณกลับไปเข้าไปฝากร้านแล้วก็สร้างความรบกวนเนี่ยเขาตั้งข้อหาแจ้งได้นะคะถือว่าผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นี้ค่ะถูกปรับถึง 200,000 บาทค่ะถ้าฝากร้านในพื้นที่คนอื่นไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในโลกโซเชียลได้มากๆครับพื้นที่บน IG นะคะ Instagram เนี่ยเขาก็ยังมีพื้นที่ให้เราโฆษณาได้อยู่นะคะที่เราเรียกว่าเวลาเราทำการค้ามันมี2คำว่ามีออร์แกนิกหรือเรากำลังจะบูสต์หรือโปรโมตนะคะพื้นที่ของเราทำเถอะค่ะทำให้มันถูกต้องนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องวางกลยุทธ์ศึกษากลุ่มเป้าหมายของตัวเองให้ดีค่ะพื้นที่ตรงนี้มันไปถึงอยู่แล้วมันสามารถที่จะสร้าง engage ได้ค่ะแล้วเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยเป้าที่เราตั้งเอาไว้ว่าของของเราจะมียอดเป้าเท่าไหร่มันก็จะไปถึงจุดมุ่งหมายได้ค่ะการฝากร้านจึงมีทั้งดีและไม่ดีคิดให้รอบคอบก่อนโพสต์นะครับกลับมาพบกับรายการ Social by จุฬาลงกรณ์ University ในครั้งต่อไปได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ